สวัสดีครับโอ้ยขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวไรสวยรวยเสน่ห์นั่นเองค่ะอยู่กับน้องติ๊กเที่ยวไรจ้าไก่เพียวไรครับก็นางนัดเพียวไรเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมมันเมนหน่อยค่ะอาจารย์มันอยู่ในสายเลือดมันอยู่ในสายเลือดพอมันต้องหนาห้านหนาห้านนี่เก้าอี้เนี่ยค่ะอาจารย์เต้นทีนี่เนาะนานๆทีจะได้ปล่อยสวออกไปปล่อยของปล่อยของกันสนุกสนานกันไปสำหรับเพลงนะคะอย่างก่อนอาจารย์ก็ขาขาวสาวลำซิงขาขาวสาวลำซิงนี่พวกเราสองคนก็ขาวอยู่ในขาว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 ด้วยยางฮุบะค่ะคอร์ฟ้าแล้วก็ซินเดียค่ะแน่นอนแน่ดีจังใดนะคะอุ้ยอาจารย์แอบชำเลืองไปเห็นไก่มีกลิ่นนะเป็นยังค่ะเอาไก่มายังค่ะอาจารย์ลากไก่ไปกินไหนนามบ่ค่ะอุ้ยจะบ้าแล้วเห็นไหมฮะท่านผู้ชมมองเห็นไก่ชิ้นนี้ไหมฮะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเห็นอะไรกับไก่ไหมแต่ผมเห็นนะฮะพอเนี่ยน้ำมันทอดแล้วทอดอีกทอดแล้วทอดอีกจนไก่ถูกทอดทิ้งมันจึงดำดำอยู่นะท่านผู้ชมให้เดี๋ยวจะซูมจังหน่อยค่ะให้ทุกท่านมองแล้วคิดว่ารู้สึกจังใดกับไก่ชิ้นนี้คิดว่าจังไหนแน่ถ้าบางคนหิวก็คงรีบกินไป มันหอมนะ และถ้าภาพที่เขามองเห็นมันอาจจะมีอย่างที่มันลึกซึ้งหรือว่านะคะซับซ้อนมากกว่าที่เขาเห็นใช่นั่นก็คืออันตรายที่จะตามมาสำหรับคนที่ชอบกินไก่ทอดนั่นเองนี่แหละเขาเรียกว่าทอดแล้วทอดอีกทอดแล้วทอดอีกแล้วเอาน้ำมันเดิมๆ มาทอดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยไอ้น้ำมันถังเนี่ยเขาใช้ทอดไก่ไปกี่วันใช่แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าสารต่างๆที่มันอันตรายไม่ว่าจะเป็นสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนสารที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของน้ำมันที่ทอดนะคะเป็นสารที่ทำให้ก่อโรคมะเร็งนั่นเองคุณผู้ชมนอกจากนั้นนะคะยังทำให้เป็นเนื้องอกในตับปอดส่วนไอระเหยจากน้ำมันทอดก็อาจจะสูดดมเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยนั่นเองใช่เมืองนาเคยไปสังเกตเวลาจะไปซื้อลูกชิ้นไปซื้อของทอดเคยสังเกตน้ำมันค่ะพ่อค่ะดำดำใช่ดำมากตอนใกล้ๆจะที่เขาทอดเสร็จแล้วนะเขาก็จะเทน้ำมันเทน้ำมันลงไปแล้วก็ใส่ปี๊บเดิมแล้วเราไม่รู้ว่าได้รับความสะอาดขนาดไหนอ่ะโอ้ยกลัวมากใส่มาจากมือแล้วเอาเปรียบมากนะถือว่าเอาเปรียบนะฮะท่านยังไงก็สังเกตให้ดีใช่แล้วจะซื้อของอะไรมารับประทานน้ำมันที่แบบว่ามันชอบทอดซ้ำๆกันมันก็จะเป็นอะไรที่หืนมากแล้วก็จะเหนียวข้นมีสีหืนแล้วทำไมต้องมามองหน้าอาจารย์ด้วยหืนไม่ใช่หืนก็อย่างนั้นสิประตูเหนียวข้นมีสีเข้มดำแล้วก็เกิดฟองนั่นเองซึ่งเราจะพบได้ตามท้องตลาดทั่วไปมากๆเลยนะให้เลือกดูกินต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เป็นโรคมะเร็งได้นี่นะคะคือบางคนอาจจะบอกว่าสรุปฉันไม่ต้องกินเอียงเลยเพราะขาเอียงกับมิตรสารผิดบางคนอาจจะคิดดังสั่นนะคะเราขอแนะนำดีกว่าพี่ติ๊กว่าแบบว่าคนที่ชอบกินของทอดก็อาจจะใช้น้ำมันก็คือของทอดเนี่ยต้องใช้น้ำมันปาล์มอยู่แล้วแต่ก็ขอให้แบบใช้ครั้งนึงก็คือทิ้งไปได้แล้วหรือ2ครั้งต่อถึง3ครั้งก็พอถ้าเกิดว่าที่สุดแบบจริงๆที่สุดจริงๆอะนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นที่ใช้พวกประกอบอาหารก็จะเป็นน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวน้ำมันอะไรอะถั่วเหลืองก็ได้เยอะแยะเลยหรือว่าใช่ที่เอาไว้ผัดประกอบอาหารรู้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยน้ำมันที่เขาใช้กันเนี่ยเป็นน้ำมันหมูนะเขาใช้เจียวจากหมู3ชั้นหั่นแล้วก็เจียวแล้วก็กากมันแล้วก็รับประทานได้แต่ทุกวันนี้นะเออใช่ทุกวันนี้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันนู่นน้ำมันนี่โอ้โหแม่สารพัดเลยนะคะมักกินมาของทอดลูกชิ้นทอดไก่ทอดหมูทอดเสื้อว่าทุกคนกินกันอย่างแน่นอนและเสื้อว่าส่วนมากรถเข็นที่ขายอยู่นะคะตามริมฟุตบาทเนี่ยใส่มากกว่า3เทื่ออย่างแน่นอนถูกต้องฉะนั้นเมื่อกินทุกมื้ออย่างเกิดขึ้นในระยะยาวก็จะเป็นมะเร็งฉะนั้นนะคะเขาหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้บ่ได้เขาก็ต้องหาวิธีป้องกันหรือหาดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพของเขาใช่แล้วขอแนะนำเป็นนะคะเครื่องดื่มย้ายอาหารกลิ่นกีวีจากเพียวไหลของเขานั่นเองค่ะบางท่านบอกเอ๊ะมันซอยดิจังไหนนะคะเขาบอกเลยว่ามันนี่ส่วนผสมของอินูลินนะคะและโอลิโตโอยังก็โอลิโกไซคลาย เก่งมากเขาพูดภาษาอังกฤษเป๊ะเลยมันพันกันนิดนึงอ่ะคุณผู้ชมค่ะโดยว่าเป็นสำเนียงบันเกิดแล้วก็จะมีกัวกรรมนะคะซึ่งกัวกรรมนี่ก็คือว่าเป็นย้ายอาหารที่บรรลัยน้ำค่ะเพราะพ้องตัวปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปดูดซับจับสารพิษนะคะแล้วก็ของเสียในร่างกาย
เพิ่มม้วนอุจจาระนะคะทายออกง่ายนะคะแล้วก็ลดการเสี่ยงการเป็นมะเร็งนั่นเองค่ะใช่ให้ท่านนึกถึงนะฮะเวลารับประทานไปแล้วมันจะเป็นยังไงน่ะทำไมถึงว่าเฮ้ยเราเวลาเราชงเสร็จปั๊บเนี่ยทำไมถึงแบบว่าต้องรีบดื่มเพราะว่ามันจะไปพองตัวเหมือนเม็ดแมงลักเม็ดแมงลักหรือบ้านผมเรียกแมงนางลักลองดูสภาพเบื้องเขาว่าเขากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันพองโตมันประคามันทีนี้พอมันมีน้ำหนักใช่ไหมพอมีน้ำหนักมันก็จะค่อยกวาดชะล้างลงมาเรื่อยๆขับจับสารพิษออกจากร่างกายได้ดีเลยทีเดียวคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคะสามารถควบคุมน้ำหนักของตัวเองได้ด้วยเพราะว่าทานเข้าไปแล้วเนี่ยเพราะว่าทำให้อิ่มใช่แล้วก็ต้องดื่มน้ำตาประมาณ 1-2 แก้วด้วยเนาะก็จะทำให้อิ่มกำลังพอดีจริงๆแล้วเครื่องดื่มใยอาหารกลิ่นชีวิตของเราเนี่ยจดทะเบียนเนี่ยยากนะอาหารเสริมจดง่ายกว่านะนี่เครื่องดื่มใยอาหารนี่กว่าจะผ่านนี่ถ้าไม่ธรรมดาจริงถูกต้องคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มใยอาหารนะคะที่สามารถทานได้ทั้งเด็กสตรีมีครรภ์นะคะหรือว่าจะเป็นอิสลามก็สามารถทานได้นะเพราะของเราเนี่ยมีเครื่องหมายของฮาลาลนั่นเองค่ะนี่ละค่ะเด็กน้อยผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับล้ำสายการขับถ่ายนะคะก็กินกันได้นะคะกินง่ายเพราะว่าหอมอร่อยหวานอีกต่างหากนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องการขับถ่ายนะคะในเรื่องท้องผูกท้องยังร่วงยังกระว่ากันไปโทรเข้ามาค่ะปรึกษาเฮาได้หรือว่าสั่งซื้อสินค้าของเฮาได้รวมถึงเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายใช่ตอนนี้นะฮะท่านที่ชมเราอยู่อยากมีรายได้กับเราค่ะอยากจะมาร่วมธุรกิจกับเพียวไลท์โทรกันเข้ามาเยอะๆนะฮะรักเบอร์ไหนชอบเบอร์ไหนโทรกันเข้ามาเลยครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมและสำหรับช่วงหน้านะคะเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะที่จะมาพูดคุยตอกย้ำนะคะถึงความประทับใจของเครื่องดื่มยาอาหารกลิ่นกีวีค่ะพร้อมด้วยกาแฟด้วยอีกสักครู่ครับอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปสักครู่เดียวครับค่ะคุณใช่ไหมที่ทรมานกับอาการท้องเสียระบบขับถ่ายผิดปกติโปรดอย่ามองข้ามเพราะอาจลุกลามสู่โรคมะเร็งลำไส้มะเร็งตับหรือโรคร้ายอื่นๆตามมาขอแนะนำนวัตกรรมล่าสุดที่คิดค้นมาเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายที่รวมสารอาหารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติกว่า10ชนิดเพียงซองเดียวมีคุณค่าเทียบเท่าผักผลไม้จำนวนมากระบบขับถ่ายผมกลับมาเป็นปกติท้องไม่ผูกเหมือนแต่ก่อนแล้วครับดื่มมาได้2สัปดาห์แล้วค่ะน้ำหนักลดลงไป4กิโลผิวพรรณก็ดูดีขึ้นด้วยค่ะผมดื่มไป3เดือนกว่าๆสายตาเริ่มดีขึ้นกำลังก็ดีขึ้นรุ่นแข็งแรงเดินทั่วตัวเองได้เลยได้การดูแลสุขภาพที่ง่ายได้ผลจริงมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานจาก HACCP GMP และ Halal เครื่องดื่มใยอาหารกลิ่นกีวีนวัตกรรมล่าสุดเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-8448พูดคุยกันต่อค่ะในช่วงที่2นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นช่วงที่นะคะมีแขกรับเชิญกิติมศักดิ์อีกแล้วค่ะจะมาร่วมพูดคุยและความประทับใจเกี่ยวกับนะคะสินค้าเพียวไลของเฮามื้อนี้นะคะจังได๋ต้องนะคะไปขอสวัสดีแขกรับเชิญของเฮาก่อนนะคะนั่นก็คือพี่ออนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ภูมิใจได้คู่เหมือนมาเป็นคนที่มีสไตล์มากๆเลยนะคะสำหรับพี่ออนนี่แตกต่างกับอาจารย์นะคะแล้วสรุปแล้วเธอจะชมคนละสไตล์ไงคะชมอาจารย์ค่ะชมนะจากนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต้องตั้งใจฟังดีๆเพราะว่าคนนี้นี่มีความรู้หรือว่าประสบการณ์ยังเยอะแยะมากมายเลยมากๆเลยไปยังไงมายังไงถึงได้แบบว่าไปรู้จักกับเพียวไลครับจริงๆสักนิดหนึ่งตามข่าวเพียวไลอยู่ก็ตลอดเวลาครับตั้งแต่แรกเริ่มที่เพียวไลเปิดเมื่อสมัยหลายปีที่แล้วแล้วก็ชื่นชมทางคุณทิพย์และก็คุณกันซึ่งเป็นประธานบริษัทครับชื่นชมมากในการบริหารงานแม่วันนี้ดีใจมากๆแล้วก็ทราบว่าคุณออสเนี่ยนะฮะน่ะประทับใจในสินค้าของเพียวไลไม่ทราบว่าเป็นตัวไหนนะฮะก็วันแรกเลยครับที่มาเยี่ยมชมที่บริษัทก็ได้รับการต้อนรับจากคุณทิพย์นะครับก็บอกว่าอยากให้คุณออสลองทานกาแฟที่ไม่เหมือน
ที่อื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราในใจก็คิดเหมือนกันว่ามันคงไม่ต่างกันหรอกใช่ก็ทุกที่ก็มักจะพูดแบบนี้นะเพราะทราบว่าเนี่ยผ่านประสบการณ์มาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นกาแฟทุกที่เพราะโดยเฉพาะนะคุณออสที่แกเป็นคนใต้เพราะฉะนั้นทานกาแฟมาเยอะหน้ามาเยอะมากๆเลยครับคือกาแฟเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าเช้าๆคนมาคนก็ต้องเจอกันพอเจอกันต้อนรับแขกด้วยความภาคภูมิใจก็ต้องหากาแฟมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานึกในใจถ้าเรามีกาแฟที่ดีต้อนรับแขกมันก็เป็นน่าจะเป็นสิ่งที่เราได้ความรู้สึกที่ดีครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเจอแก้วแรกที่โอ้ไปยังไงโอ้ยว่าอีสานเธอละเว้ยพอเจอแก้วแรกพี่นะคะท่านประธานหญิงของเขาเนี่ยสมัยกินนะคะรู้สึกจังใดค่ะอย่างแรกเลยตอนที่ชงเลยนะครับก็แปลกใจว่าทำไมต้องใช้วิธีการคนขนาดนั้นทำไมก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมต้องทำขนาดนั้นก็คนที่ก็บอกว่ามันทำให้เกิดฟองแล้วมันเกิดกลิ่นหอมแต่ตอนที่ชงมาเราก็ได้กลิ่นแล้วแหละว่ามันหอมจริงกลิ่นหอมจากที่เราเคยเจอแต่กาแฟมันมีกลิ่นหลายกลิ่นนะครับพอหลังที่ลองได้กลิ่นเสร็จก็คุณทิพย์ก็บอกว่ามันอร่อยพี่ออสลองดูอะไรเงี้ยครับนะผมก็พอชิมคำแรกเข้าไปปุ๊บมันก็เจอฟองพอเจอฟองเราเจอความนุ่มความนิ่มความอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกได้ว่าเออมันไม่เหมือนที่อื่นจริงๆใช่ก็เลยได้ว่าก็เลยคุยเรื่องกาแฟยาวเลยวันนั้นครับก่อนที่จะคุยเรื่องอื่นนี่ก็มาต้อนรับยอมเหมือนกันนะคะขอบคุณครับกลิ่นมันหอมมากเลยจมูกพวกเรามากๆเลยค่ะหอมมากๆครับประทับใจมากๆในตัวของคุณออสเนี่ยทราบว่าเนี่ยเคยเดินบนเส้นทางเกี่ยวกับธุรกิจมามากมายนะฮะวันนี้ผมแบบดีใจแทนประธานบริษัทนะฮะบอกก้าวเข้ามาเพียวไลเพื่อที่จะมารวยกับเพียวไลครับก็ยินดีมากๆครับที่เพียวไลให้โอกาสผมมากกว่าโอ้โหเดินเข้ามานี่เราแบบเราต้องศรัทธานะฮะแล้วก็โดยเฉพาะกาแฟอย่างที่คุณออสได้บอกไปว่ามันคือเขาเรียกว่าเป็นอาหารประจำชาติก็ว่าได้ทุกวันเนี่ยนะไม่เหมือนญี่ปุ่นก็มีชาใช่ไหมแต่ประเทศไทยเนี่ยถ้าไปต้อนรับกันในช่วงเช้านี่ยังไงก็ต้องเป็นกาแฟใช่ไหมครับคุณออสครับโดยเฉพาะที่ทางภาคใต้นะหาดใหญ่เช้ามานะครับก็มีสปากาแฟคุยกันทุกเรื่องครับครับทุกเรื่องก็คุยที่โต๊ะก็คือต้องมีกาแฟแล้วครับแล้วทราบว่าไอ้สปากาแฟที่หาดใหญ่เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยทานปลาท่องโก๋จะมีอีกมีข้าวเหนียวก็นี่ผมยังสงสัยอยู่ว่าข้าวเหนียวอยู่ภาคอีสานแต่ทำไมไปอยู่หาดใหญ่เขาใช้แบบข้าวเหนียวปิ้งครับข้าวเหนียวปิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นไส้ใช่มีไส้หน่อยมีไส้เผือกมีไส้เผือกไส้มันอะไรต่างๆไส้อะไรก็มีครับการเพิ่มอรรถรสในการดื่มกาแฟมันเป็นเพราะอะไรฮะมันเป็นอาหารเช้าไปเลยเพราะว่ากาแฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันทานแล้วเพื่ออิ่มอยู่ได้จนถึงเที่ยงเลยครับใช่แล้วตัวนี้เนี่ยมีคุณค่าทางสารอาหารถึง9ชนิดด้วยกันครบถ้วนเลยครับมันสะดวกที่สุดแล้วครับตัวนี้สะดวกที่สุดแล้วเป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าเขาบอกเลยว่าเป็นคอร์สกาแฟที่เป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้พานกาแฟมาเนี่ยจะบอกว่าเกือบทุกยี่ห้อตั้งแต่ยี่ห้อสูงสุดจนยี่ห้อธรรมดาเลยก็ว่าได้เพราะมาเจอพิวรี่คอร์สค่ะสิ่งที่แตกต่างจากยี่ห้อทั่วไปหรือว่าสินค้าทั่วไปของเกี่ยวกับกาแฟค่ะมีความแตกต่างยังไงมันแตกต่างยังไงคือจริงๆอย่างกาแฟเราทานกาแฟดำเนี่ยนะครับ